วัสดีค่ะพบกับครัวพิษพิไลนะคะวันนี้เมนูง่ายๆนะคะอาหารจานเดียวค่ะเราจะทำราดหน้าหมูนุ่มนะคะส่วนผสมก็ตามที่เห็นเลยนะคะมีเส้นนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะใช้เป็นเส้นใหญ่นะคะมีผัดคะน้าแล้วก็มีไอ้ผักคะน้าแล้วก็แครอทนะคะหั่นผักอะไรก็ได้ค่ะถ้ามีก็คือใส่ได้เลยถ้ามีบรอกโคลีจะใส่บรอกโคลีด้วยก็ได้นะคะหรือว่าผักกะหล่ำดองเนี่ยค่ะก็อร่อยเห็ดก็ได้ค่ะเอามารวมๆกันนะคะเป็นราดหน้าแบบรวมมิตรก็ได้ค่ะผักรวมอะไรแบบนี้นะคะมีหมูนะคะหมูนุ่มตัวนี้เป็นหมูนุ่มที่เราหมักไว้นะคะเดี๋ยวจะวางคลิปไว้ให้ด้านล่างนะคะหมูตัวนี้เป็นหมักหมูนุ่มหมักง่ายๆนะคะอันนี้เราล้างแล้วเนาะล้างเครื่องของแป้งที่เราหมักหมูนะคะพวกน้ำมงน้ำมันพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกหมดแล้วแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะหมูก็จะนุ่มมากๆเลยค่ะนะคะมีน้ำซุปนะคะถ้าไม่มีน้ำซุปก็ใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะจะปรุงรสจัดหน่อยนะคะถ้ามีก็ใช้น้ำซุปนะคะเราใช้เป็นน้ำซุปหมูค่ะมีแป้งนะคะแป้งมันละลายน้ำน้ำตาลทรายเล็กน้อยกระเทียมนะคะกระเทียมสับนะคะหรือตำก็ได้ค่ะหยาบๆแล้วก็มีส่วนผสมของซอสปรุงรสปกติเลยนะคะน้ำมันพืชสำหรับใช้ผัดค่ะโอเคเริ่มต้นนะคะเราจะทำตัวเส้นก่อนเราจะผัดเส้นก่อนก่อนที่เราจะผัดเส้นนะคะเราจะเอาเส้นเนี่ยมาคลุกกับซีอิ๊วดำนะคะวันนี้เรามีเป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะของใครจะมีซีอิ๊วดำธรรมดาก็ได้นะแล้วแต่เลยนะคะหยดลงไปนิดหน่อยค่ะมองเห็นอยู่เนาะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะนิดเดียวไม่ต้องเยอะค่ะทีนี้ก็คลุกเส้นให้เข้ากันดีนะคะขอใช้มือนะคะก็อันนี้เส้นเราเอาไปแช่เย็นนะคะมันก็เลยจะเห็นว่าเป็นแข็งแข็งกระด้างกระด้างนิดนึงนะคะถ้าเส้นซื้อมาใหม่ๆเขาจะนิ่มแล้วก็ลื่นอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็เดี๋ยวเราไปผัดมันก็จะนุ่มขึ้นค่ะไม่เป็นไรนะแค่นี้ค่ะพอให้ได้สีถ้าใครชอบสีเข้มอาจจะใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ได้นะตามชอบเลยประมาณนี้ทีนี้แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปผัดเส้นกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียวค่ะเราอยากให้เส้นของเราเนี่ยมีความหอมนะคะเราจะใส่กระเทียมลงไปเล็กน้อยนะคะนิดเดียวผัดให้กระเทียมหอมแค่นี้พอแค่ได้กลิ่นหอมๆแล้วก็ใส่เส้นที่เราคลุกไว้นะคะผัดเส้นให้สุกแล้วก็นุ่มดีนะคะแป๊บเดียวค่ะเส้นเขาก็จะนิ่มละคือถ้าเราใส่กระเทียมลงไปเนี่ยกลิ่นกระเทียมเขาจะเกาะเส้นด้วยนะคะจะทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยหอมโอเคค่ะผัดพอให้สุกนะคะแล้วก็พักไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะหลังจากที่เราตักเส้นพักไว้แล้วนะคะเราก็จะมาผัดตัวน้ำราดกันค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะใช้กระทะตัวเดิมเลยจากนั้นก็ใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปค่ะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะสำหรับคนที่มีเต้าเจี้ยวนะคะจะเพิ่มเต้าเจี้ยวไปหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะวันนี้เต้าเจี้ยวเราไม่มีนะคะก็เลยไม่ได้ใส่พอเส้นหอมไอ้พอกระเทียมหอมแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เนื้อหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะเ
วันนี้เป็นหมูนุ่มนะคะถ้าคะน้าต้องเอ้ยถ้าผัดถ้าทำราดหน้านะคะเดี๋ยวต้องนุ่มนะคะถึงจะอร่อยจะใส่ค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เราจะทำเยอะนิดหนึ่งพอผัดให้หมูสุกดีแบบนี้นะคะเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยนะคะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะได้นะคะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะลองตะกะดูนะคะพวกซอสพวกอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนิดนึงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะความหวานนี่ตามชอบได้เลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยแล้วแต่เลยนะคะแต่ราดหน้าจะให้อร่อยมันต้องออกหวานๆนิดนึงเนาะพอผัดหมูสุกได้แบบนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำสต๊อกลงไปเลยนะคะหรือว่าน้ำซุปนะคะเยอะนิดนึงนะคะพอทีนี้ก็รอให้เดือดนะคะแล้วชิมรสชาติให้ได้ตามชอบก่อนนะคะค่อยใส่ผักลงไปนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ผักสุกมากเกินไปนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้นะคะเราก็ปรุงรสชาติเลยค่ะชิมให้ได้รสตามชอบเลยเมื่อกี้เราเติมน้ำตาลไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยนึงค่ะทีนี้พอเดือดแบบนี้เราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะผักนี่เยอะได้ตามชอบเลยนะคะหรือว่าใครมีผักอย่างอื่นเนี่ยตามที่บอกค่ะชอบอะไรก็ใส่ได้เลยแป๊บเดียวเขาก็จะสุกแล้วค่ะเอาแค่เพราะว่าน้ำเมื่อกี้เดือดจัดมากเนาะเราไม่ต้องการให้ผักสุกจนเละมากโอเคเนี่ยกดๆลงไปให้เขาจมนิดนึงทีนี้เราจะละลายแป้งมันนะคะน้ำราดหน้ามันต้องเหนียวหนึบเนาะนี่แล้วก็ละลายแป้งมันกับน้ำแบบนี้เลยค่ะสักทีก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็เอาน้ำราดน้ำแป้งมันที่เราละลายไว้นะคะค่อยๆใส่ลงไปแต่ตรงที่น้ำเดือดนะคะแล้วก็ค่อยๆคนดูให้เหนียวหนึบตามที่ชอบเลยเนาะเนี่ยค่ะค่อยๆใส่อย่าใส่เยอะจนเกินไปนะคะไม่งั้นมันจะข้นจนเกินไปจะกลายเป็นเต้าส่วนได้นะคะไม่ใช่ราดหน้าอันนี้ยังไม่ค่อยเหนียวแล้วก็เพิ่มอีกหน่อยนึงได้เกือบได้แล้วค่ะอีกนิดนึงหมดพอดีขอใส่อีกนะคะยังไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ละลายแป้งมันเพิ่มอีกไปเหมือนกันโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยปิดไฟได้เลยนี่ประมาณนี้ที่ต้องการโอเคเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะ
ก็เส้นมาลงไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าจะมีเส้นกรอบๆด้วยติดกระทะตรงนี้แหละอร่อยจำแบบนี้ละค่ะทีนี้ก็ตักน้ำราดหน้ามาราดได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูราดหน้าหมูนุ่มของเรานะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยก็เดี๋ยวดูนิดนึงมองไม่เห็นเส้นเลยนี่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเป็นอาหารจานเดียวค่ะแบบง่ายๆนะคะในสไตล์ครัวพี่พิไลค่ะลองทำดูค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ